สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเถียงนาน้อยกันนะฮะเป็นเถียงไม้ไผ่นะครับทำแต่สไตล์คลาสสิกนะฮะเป็นหลังคาไม้ไผ่โดยครูอาร์มนะครับผมไม้ยูคาล้วนๆนะฮะสมไม้ไผ่นะครับมองเลยอย่างกับข้อไก่นะตั้งแรกอัดเหมืองข้อไก่นะฮะสงสัยบางท่านขับรถผ่านมาสงสัยมันทำข้อนกกระทาไม่ใช่นะฮะเป็นข้อไก่ก็ได้ต้นทุนถูกนะครับงบประมาณตั้งไว้เท่าไหร่ครับพี่อัมให้เกือบ 300,000 ครับเดี๋ยวฝนก็มาอีกพาห้องนึงอีกด้วยจะทำหลักพันนะฮะจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวติดตามกันนะฮะผ่านไป3วันนะครับกับกระท่อมหลังเล็กนะฮะหมดหญ้าไปกี่ไผ่พี่อามพี่อามหมดหญ้าไปเท่าไหร่นี่ตอนนี้ว่ะ46กับตึกกับประมาณ101น่าจะพอเนาะครับประมาณ100ครับไอ้ที่มันเสียนี่คือมันบูดใช่มั้ยพี่มันขาดแล้วมันนึกว่ามันบูดเป็นไผ่ละ20บาทนะฮะหญ้าซื้อมานะครับวันที่3นะก็ไอ้เสร็จแล้วนี่นะครับก็ไว้วันนี้จะมุงให้เสร็จนะครับแต่วันเอาจะไปต่อข้างหน้านะครับโอ้เดี๋ยวยังไม่ได้ฟังยินเลยว่าที่เป็นพักนะครับประมาณนั้นก็ได้ขาดนะฮะนี่ฮะกำลังขึ้นมัดนะครับผมวันนี้เป็นแถวสุดท้ายนะฮะออกมาแบบนี้นะครับต้มนะครับเป็นต้มหญ้าจากที่ทำไปหลายวันนะครับไม้ปูก็เป็นไม้ไม่อัดนะครับเพราะว่าอาศัยความสะดวกนะครับเป็นไม้อัดนะครับตัวนี้เป็นแผ่นละ900บาทนะฮะ2แผ่นนะครับนี่นะครับท่อมโดยใช้ไม้ยูคาเป็นหลักนะครับมองด้วยสายตาผมคิดว่าสวยนะครับแล้วเก็บหญ้าอีกนิดหน่อยนะข้างในสวยนะครับแล้วก็ปูข้างในอีกนิดหน่อยนะครับ